ดีค่ะออตี้จากเบนไทยพรอพเพอร์ตี้นะคะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่หมู่บ้านดีสเปซพูลล่าในพัทยาแล้วทุกคนซึ่งบ้านโครงการนี้นะคะมาพร้อมกับสระว่ายน้ำส่วนตัวทุกหลังเลยค่ะสวยๆตามที่เห็นดังด้านหลังของตี้นี้นะคะและที่สำคัญนะคะภายในนะคะเรายังมีแถมเฟอร์นิเจอร์บิวอินให้ทั้งหลังเลยนะทุกคนอีกอย่างนะคะโครงการนี้นะคะมีแถมแผงโซลาร์เซลล์ให้ด้วยนะทุกคนยิ่งอากาศร้อนๆแบบนี้นะคะช่วยเราประหยัดค่าไฟได้เยอะเลยค่ะโครงการนี้นะคะเป็นโครงการที่2แล้วนะทุกคนซึ่งโครงการแรกของเขานะคะก็จะมีชื่อว่า Dispace เหมือนกันค่ะแต่ว่าจะเป็น Dispace สไตล์ Nordic นะคะโครงการนี้นะคะถูกพัฒนามาจากบริษัท A35 Corporation นะคะซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่ได้คุ้นกับชื่อบริษัทนี้นะคะแต่ว่าบริษัทนี้นะคะเขาอยู่เบื้องหลังคอนโดและบ้านสวยๆในพัทยาอีกหลายโครงการเลยค่ะใครที่ชอบบ้านหลังใหญ่สไตล์แบบนี้นะคะต้องบอกว่ารีบด่วนเลยค่ะที่ดินของบ้านนะคะก็จะเริ่มต้นอยู่ที่111ตารางวาค่ะแต่ส่วนบ้านหลังนี้นะคะจะเป็นบ้านตัวอย่างค่ะจะมีที่ดินนะคะขนาดอยู่ที่147ตารางวาค่ะตรงนี้นะคะที่ตี้ยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นลานจอดรถในบ้านของเรานะคะสังเกตว่ากว้างขวางมากๆเลยค่ะสามารถจอดรถได้ถึง3คันเลยนะคะหากใครที่มีรถมากกว่า3คันนะคะอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยเราสามารถจอดที่หน้าบ้านของเราได้นะคะเพราะว่าถนนในโครงการนะคะมีความกว้างถึง6เมตรเลยค่ะด้านหลังนะคะสังเกตว่าจะมีที่ชาร์จตรงนี้นะคะดีมากๆเลยสำหรับใครนะคะที่มีรถไฟฟ้านะคะก็ชาร์จตรงนี้ได้เลยค่ะแถมมาให้นะคะทุกคนและตรงนี้นะคะนี่เลยตรงนี้ค่ะจะเป็นห้องเก็บของค่ะนี่นะคะมีขนาดที่กว้างนะคะทุกคนเก็บของได้จริงนะคะไม่ใช่ทำไม่เป็นพร็อพนะคะอันนี้ใช้งานได้จริงค่ะโอเคต่อไปนะคะเดี๋ยวตี้จะพาทุกคนเข้าไปดูในตัวบ้านกันแล้วนะคะตามมาเลยค่ะมาภายในบ้านกันแล้วนะคะทุกคนบ้านหลังนี้นะคะจะเป็นบ้านแบบไทป์ A นะคะทุกคนเป็นไทป์ใหญ่ค่ะซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยในตัวบ้านนะคะอยู่ที่588ตารางเมตรนะคะทุกคนเนี่ยค่ะพอเราเปิดประตูเข้ามานะคะก็จะเจอกับโซนliving area นะคะที่เชื่อมต่อกันนะคะระหว่างห้องรับประทานอาหารนะคะกับห้องนั่งเล่นตรงนู้นค่ะตรงนี้นะคะให้ความรู้สึกว่าโปร่งโล่งสบายมากๆเลยค่ะทุกคนเพราะว่าตรงนี้นะคะจะเป็นเพดานสูงค่ะเป็นดับเบิลวอลลุ่มนะคะทุกคนเนี่ยค่ะโปร่งมากๆเลยตรงนี้ค่ะบิวอินครัวนะคะไอแลนด์ตรงนี้นะคะเรามีมาให้นะคะซึ่งเราสามารถเลือกได้นะคะทุกคนว่าเราชอบท็อปหินสีแบบไหนนะคะบางคนอาจจะชอบเป็นสีเข้มๆแบบนี้นะคะหรือว่าบางคนอาจจะชอบเป็นสไตล์แบบสีหินอ่อนนะคะสีขาวซึ่งตรงนี้นะคะเป็นครัวแบบยุโรปนะคะทุกคนสังเกตว่าด้านหลังของตี้นะคะมีมาพร้อมเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเตาไฟฟ้านะคะฮู้ดดูดควันค่ะรวมไปถึงเนี่ยค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้ามีไมโครเวฟมีเตาอบนะคะแล้วก็มีตู้เย็นนะคะให้ใหญ่แบบนี้เลยเป็นไซส์บายไซส์นะทุกคนนี่เนี่ยค่ะตามนี้เลยนะคะอีกทั้งนะคะเรายังมีครัวไทยนะคะอยู่ทางด้านหลังตรงนี้เหมาะกับใครนะคะที่ชอบทำอาหารไทยรสจัดหรือว่าจะมีกลิ่นฉุนนะคะไม่ว่าจะเป็นผัดกะเพรานะคะหรือว่าส้มตำก็สามารถทำในครัวไทยได้เลยนะคะจะทำให้กลิ่นนะคะไม่มารบกวนคนที่นั่งอยู่ภายในห้องนั่งเล่นนี้ค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูโซนห้องนั่งเล่นกันค่ะทุกคนนี่นะคะตามที่ตี้แจ้งไปนะคะแปลนของเขานะคะจะเป็นแปลนเปิดโล่งที่เชื่อมต่อทุกโซนนะคะทุกคนเนี่ยค่ะตอนนี้นะคะเรามาถึงโซนนั่งเล่นกันแล้วนะคะวางไว้เป็นโซฟาตัวใหญ่แบบนี้เลยนะคะเหมาะสำหรับการใช้เวลากับครอบครัวกับคนที่เรารักมากๆเลยค่ะทุกคนเนี่ยค่ะพื้นที่ตรงนี้นะคะระหว่างตรงโซฟากับทีวีนะคะค่อนข้างห่างกันค่ะทุกคนไม่ได้มีความคับแคบเลยนะคะนั่งอยู่ตรงนี้นะคะเรายังสามารถมองออกไปด้านนอกนะคะเห็นวิวสระว่ายน้ำนะคะเห็นวิวสวนในบ้านของเรานะคะทำให้เราเนี่ยค่ะรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็รีแลกซ์อยู่ตลอดเวลาเลยค่ะต่อไปนะคะบนชั้นหนึ่งเนี่ยมันจะมี1ห้องนอนด้วยค่ะทุกคนเหมาะกับใครนะคะที่มีผู้สูงอายุหรือว่าจะมีเด็กเล็กนะคะที่ไม่ต้องการที่จะขึ้นลงชั้น2บ่อยๆนะคะก็สามารถมาพักอาศัยห้องนี้ได้นะคะนี่ค่ะห้องนี้ก็จะเป็นห้องนอนหรือว่าเราจะเอาไว้รับแขกก็ได้ค่ะเผื่อเรามีแขกมาหามีเพื่อนมาเยี่ยมนะคะก็มาพักอาศัยอยู่ในห้องนี้ได้นะคะและที่สำคัญนะคะเขาก็มีห้องน้ำในตัวมาให้เรียบร้อยค่ะทุกคนนี่นะคะตกแต่งสวยงามบิวอินนะคะเราจะได้แบบนี้เลยนะคะทุกคนเครื่องใช้ไฟฟ้ามีมาให้ครบค่ะต่อไปนะคะบนชั้น2ค่ะเรายังมีอีก3ห้องนอนนะคะเดี๋ยวตี้จะพาทุกคนขึ้นไปดูกันค่ะ
นี่ค่ะก่อนที่เราจะขึ้นไปบนชั้น2นะคะตรงนี้เลยนะคะปกติแล้วตรงนี้จะเป็นทางเข้าหลักที่สามารถเข้ามาจากตรงลานจอดรถได้นะทุกคนและสังเกตดูตรงนี้นะคะเป็นบิวอินที่เขาทำขึ้นมาเพื่อใส่ใจรายละเอียดมากๆเลยนะคะในเวลาเราก่อนจะออกจากบ้านนะคะเราก็สามารถมานั่งตรงนี้ใส่รองเท้าได้ค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นชั้นเก็บของช่องเก็บของทั้งหมดเลยค่ะทุกคนเนี่ยค่ะเราสามารถเก็บของได้หมดเลยนะคะทำให้บ้านเรานะคะมีระเบียบแล้วก็ดูไม่รกค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันเลยนะคะบนชั้น2ของตัวบ้านนะคะทุกคนจะเป็นในส่วนของห้องนอนทั้งหมดเลยนะคะจะมีทั้งหมด3ห้องนอนและยังมีอีก1ห้องนะคะเอาไว้เป็นห้องทำงานค่ะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะทุกคนซึ่งมีขนาดใหญ่สุดภายในบ้านค่ะห้องมาสเตอร์เบดรูมนี้นะคะมีระเบียงส่วนตัวด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะตี้ค่อนข้างชอบมากเลยเพราะว่าพื้นที่ใช้สอยของเขานะคะกว้างมากนะคะดูไม่อึดอัดเลยค่ะทุกห้องนะคะมาพร้อมกับห้องน้ำในตัวค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูโซนตรงนี้กันนะคะตรงนี้นะคะเขาจะแยกออกมานะคะเป็นโซนห้องแต่งตัวนะคะเป็น walk-in closet ค่ะทุกคน built-in ตู้เสื้อผ้าให้ทั้ง2ฝั่งเลยนะคะกว้างขวางแล้วก็มีขนาดที่ใหญ่มากค่ะแล้วก็ถัดเข้ามาตรงนี้นะคะจะเป็นห้องน้ำนะคะทุกคนนี่ตกแต่งสวยงามนะคะหรูหราค่ะมีอ่างอาบน้ำมาให้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นแบบเซ็กซี่บานนะคะทุกคนซึ่ง เวลาเราอาบน้ำเนี่ยเราก็จะมี เป็นม่านตัวนี้นะคะที่เราดึงลงมาได้นะทุกคนหรือว่าใครชอบแบบเปิดเผยหน่อยก็ได้เลยนะคะส่วนตรงนี้ค่ะเขาก็จะเป็นเนี่ยค่ะแยกมาให้นะคะเผื่อเวลาเราเข้าห้องน้ำนะคะอาจจะมีน้ำกระเด็นออกมาตรงนี้ก็ค่อนข้างใส่ใจรายละเอียดได้ดีเลยนะทุกคนอ่างล้างหน้ามี2อ่าง his and her นะคะไม่ต้องแย่งกันใช้ค่ะแล้วก็ห้องอาบน้ำตรงนี้นะคะค่อนข้างที่จะขนาดกำลังดีนะคะไม่ได้แคบค่ะทุกคนมี rain shower hand shower ให้เรียบร้อยนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนห้องที่2กันนะคะห้องนอนห้องที่2นี้นะคะก็ไม่ได้อยู่ไกลจากห้อง master bedroom นะคะอยู่ข้างๆกันนี่เองค่ะตรงนี้ตามมาเลยนี่ค่ะห้องนี้ก็จะเป็นห้องนอนที่2ค่ะทุกคนตกแต่งสวยงามสไตล์คล้ายกันนะคะมีขนาดเล็กลงมาหน่อยแล้วก็ไม่ได้มีระเบียงส่วนตัวนะคะแล้วก็มีห้องน้ำในตัวนะคะเดี๋ยวมาดูว่าห้องน้ำของห้องนอนที่2นี้เป็นยังไงนี่ค่ะขนาดกำลังดีค่ะทุกคนแยกโซนเปียกโซนแห้งไว้ให้เรียบร้อยนะคะอ่างล้างหน้านะคะสุขภัณฑ์ใช้ของดีของฮัฟเล่นะคะแข็งแรงทนทานค่ะและที่สำคัญสวยงามด้วยนะคะต่อมาค่ะเดี๋ยวเราเดินไปดูอีกหนึ่งห้องมุมนู้นนะคะตามมาเลยค่ะและห้องนี้นะคะจะเป็นห้องทำงานนะคะที่ตี้กล่าวไปข้างต้นนะคะทุกคนเนี่ยค่ะจะเป็นห้องที่เหมาะกับการทำงานใช้เวลาว่างหรือใครต้องการที่อยากจะมีเวลาส่วนตัวนะคะก็มาใช้ห้องนี้ได้เลยเอาไว้แบบเป็นไว้ประชุมนะคะหรือว่าจะไลฟ์ขายของอะไรต่างๆได้หมดเลยค่ะทุกคนขนาดก็ค่อนข้างโอเคนะคะไม่ได้คับแคบนะคะและที่สำคัญนะคะเรายังมองลงไปนะคะเห็นวิวด้านล่างได้ด้วยนะคะเห็นกิจกรรมต่างๆที่คนภายในครอบครัวเรากำลังอาจจะแบบทำกับข้าวทานข้าวอย่างเงี้ยนะคะเราสามารถแบบว่าบกมือทักทายกันตรงนี้ได้เลยนะคะต่อมาค่ะห้องนอนห้องสุดท้ายนะคะตรงนี้เลยนี่ค่ะอันนี้จะเป็นห้องนอนห้องสุดท้ายของบ้านหลังนี้นะคะแล้วก็จะมีระเบียงส่วนตัวให้ด้วยค่ะทุกคนห้องนี้นะคะพิเศษมากๆเลยเวลาเราออกไปนอกระเบียงนะคะมองลงไปค่ะเห็นวิวสระว่ายน้ำสวยๆในบ้านของเรานะคะส่วนห้องแต่งตัวค่ะก็จะแยกออกมาเป็นโซนนี้นะคะทุกคนก็สังเกตว่าตรงนี้ค่ะเขาทำบิวอินเป็นตู้เสื้อผ้าให้หมดเลยนะทุกคนแล้วก็ห้องน้ำนะคะจะอยู่ทางด้านนี้นะคะเนี่ยค่ะก็ขนาดจะคล้ายๆกันกับห้องนอนที่2นะทุกคนห้องน้ำก็แยกโซนเปียกโซนแห้งให้เรียบร้อยนะคะพร้อมใช้งานค่ะส่วนน้ำก็มีระบบน้ำร้อนน้ำเย็นนะคะเรียกได้ว่าครบพร้อมอยู่เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนชอบกันไหมคะกับบ้านสไตล์นี้ใครที่กำลังเล็งบ้านสวยๆในพัทยานะคะอย่าพลาดค่ะรีบด่วนเลยเพราะว่าขายออกเร็วมากๆนะคะ
นี่ค่ะสระว่ายน้ำของเรานะคะมีขนาดที่ใหญ่มากๆมีจากจักรุชี่ให้เรียบร้อยนะคะนี่ว่าถ่ายคลิปเสร็จแล้วเดี๋ยวจะขอแอบเล่นน้ำนิดนึงนะคะเพราะว่าร้อนไม่ไหวแล้วค่ะยังไงนะคะถ้าอยากดูบ้านนะคะหรือว่าอยากจะได้รายละเอียดเพิ่มเติมก็เหมือนเดิมค่ะติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้นะคะหรือว่าจะสแกน QR code ตรงนี้ค่ะแอดไลน์นะคะเข้ามาสอบถามกับทีมงานของเราได้ก่อนค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วสวัสดีค่ะ